โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามโปโลฟุตบอลปาร์คครับเป็นสถานที่ที่ช้างครับเปิดตัวแคมเปญใหม่นะครับเป็นช้างยูแชมเปี้ยนครับหรือช้างยูซีซีครับปีที่2ปีแรกผมมีประสบการณ์ไปมาด้วยแล้วนี่เป็นครั้งที่2ที่จะจัดทัวร์นาเมนต์ครับฟุตบอลของเด็กๆมหาลัยครับที่จะฟาดแข้งแล้วหาเพียง1เดียวเป็นผู้ชนะไปเก็บประสบการณ์ที่ประเทศอังกฤษอย่างปีที่แล้วนะผมมีโอกาสได้ไปกับน้องๆที่เป็นแชมป์ของซีซั่นก่อนนะไปที่สนามซีเกมของเลสเตอร์ซิตี้โอ้โหไปเจอเจมี่วาร์ดี้ไปดูสนามซ้อมไปดูเกมพรีเมียร์ลีกเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมต้องบอกว่าใครเป็นแชมป์โอ้โหคนนั้นสบายเลยเก็บประสบการณ์กลับมาเป็นนักบอลต่อยอดจนกลายเป็นทีมชาติได้เลยนะครับก่อนที่เขาจะไปแข่งกันจริงเขามีแข่งกระชับมิตรกันบอลดาราเป็นทีมดาราแบบมีบอยปกรณ์มีพี่โอมมีใครอะเยอะแยะไปหมดเลยจะเจอกับน้องๆแชมป์เก่าของ UCC ครับผลจะเป็นอย่างไรลีลาของใครจะเด็ดพี่เตมบานจะเลี้ยงหลบอย่างที่เขาเคยเล่าผมฟังไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยเห็นด้านหลังผมไหมฮะอันนี้คือน้องๆแชมป์เก่าแชมป์เก่าที่ได้ไปอังกฤษเมื่อซีซั่นก่อนแล้วซีซั่นนี้เขาลงด้วยเขาบอกจะไป2ปีติดผมมาอยู่กับน้องๆกลุ่มนี้มาโอ้โหเรียกได้ว่าใช้ชีวิตกินเป็ดโฟร์ซีซั่นด้วยกันไปดูเลสเตอร์ด้วยกันเดี๋ยวไปคุยกับน้องๆหน่อยดีกว่านี่คือโฉมหน้าแชมป์เก่ากวาดกล้องไปกวาดกล้องไปนี่เขาไปอังกฤษมาแล้วไปอีกไหมปีนี้ไปอีกครับมั่นใจเหรอก็มั่นใจครับอยากไปอีกครับเราทำไมถึงชอบอยากไปอังกฤษเพราะว่าก็ได้ประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็ไปเอาคืนเลสเตอร์ยู21ให้พี่เล่าไหมว่าเราไปอังกฤษเราไปทำอะไรกันบ้างอ่ะจะดีอ่ะพี่เห็นหมดเลยนะเว้ยพี่ก็อยู่กับผมอ่ะผมก็อยู่กับมึงนั่นแหละก็ไปด้วยกันนั่นแหละก็ไปกันทุกที่นั่นแหละก็เนี่ยครับเผื่อใครเป็นแฟนไฟขับน้องๆปีนี้ก็เชียร์กันไปแต่ยังมีหลายด่านที่ต้องผ่านนะแต่ก็มั่นใจใช่ไหมก็พร้อมสู้ทุกทีมครับประกาศหน่อยว่าปีนี้จะไปอังกฤษอ้าวมั่นใจแค่ไหนบอกไป 100% ครับ100% ครับพี่ไม่น่าได้ไปว่ะโอเคพี่เชียร์อยู่เดี๋ยวไปดูน้องๆแข่งกับพี่ๆดาราบูสเตอร์กันนี่นะฮะนี่คือสมหน้าของทีมดาราดูตรงแล้วพี่ฟานเนี่ยแกไม่น่าจะได้ลงเล่นนะแกน่าจะเป็นโค้ชวันนี้ก็รอดูว่าทีมนี่มีพี่ฟานเป็นแบบว่าผู้จัดการทีมอ่ะเวลาต้องแข่งจริงกับที่เขาเป็นแชมป์มาแล้วอ่ะผลมันจะเป็นยังไงพี่บอยดูความสนามพี่บอยรู้จักนี่อาจารย์หลาพี่บอยรู้จักผมมาเด็กผีตัวจริงครับมันก็แบบยังไงก็คงดังจริงแหละงั้นผมก็คงดังจริงแหละดังกว่าอะไรนะเกมเองอะไรยังจะใครอยู่ขอบสนามไหมไม่เข้าออฟฟิศไม่เข้าออฟฟิศหรอเบลอีกตัวนึงเบลไม่มาแล้วไม่มาแล้วหลังไปอย่างอื่นแล้วไปมวยแล้วแต่ว่าอาจารย์หลาเป็นไงพี่จะหลาเป็นไงบอกเข้าไปก็ตอนนี้ก็เป็นตัวท็อปของสนามโอ้โหชัดเจนเต็มปากเต็มคำไปแล้วแค่นี้แหละไปหนึ่งมาหนึ่งเป็นแฟนขอบคุณมากเลยครับเอาหน่อยพี่เอาหน่อยหันเริ่มแล้วครับมาแล้วบอลเตะจบแล้วเพิ่งมานัดกันดิบดีวันนี้พิธีกรคู่ผมไปงานลิเวอร์พูลมาไปงานลิเวอร์พูลมาก็เพื่อเอาให้แฟนๆของสนามได้ดูกันว่าที่เนี่ยก็มีงานถูกต้องป่ะที่พระรามเป็นพระราม 9ก็มีงานเหมือนกันครับผมไม่ได้ว่าผมมาสายแต่ผมไปอีกงานนึงมาแล้วก็รับปากว่ามาช่วยคุณดูดิคุณรักช้างไหมรักช้างครับผมเกิดมาร้องเพลงช้างไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวรักช้างใช่ไหมรักช้างก็ยังดีที่มาทันเดี๋ยวมาช่วยปิดรายการกันนะจัดไปครับเออนี่เขากำลังยิงจุดโทษกันมาตอนบอลจบก็ติดไม้ใช่ดูโอ้โหคุณไฮแต่ว่าวันนี้ผมมาช่วยคุณหลายคลิปนะได้หลายคลิปเลยมีพี่เกรซพี่บอยพี่ดีซอพี่ปานพี่เจวรปัตถึงได้จีโน่ด้วยทีมเวิร์กทีมเวิร์กก็ผลงานดีแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ครับเฮ้ยถ้าไม่มีก็ช้างไงเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆแบบนี้ครับนี่หายเหนื่อยจิบปุ๊บหายปั๊บโอเคเราไปก่อนดีกว่านะเราไปดูงานหน้าดูคลิปหน้าเฮ้ยมีคลิปนี้พูดได้ป่ะอาจจะไม่ได้รอติดตามกันไปแล้วครับสวัสดีจ้าช้างส่งแชมป์ยูแชมเปี้ยนคัพไปอังกฤษปี2สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟฝึกซ้อมกับโค้ชเลสเตอร์ซิตี้ที่สนามซ้อมระดับโลกครั้งหนึ่งในชีวิตลงสนามแข่งกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ช้างยกระดับฟุตบอลไทยสู่เวทีโลกช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไป